หากใครกำลังมองหาหูฟังระดับโปรแต่รู้สึกว่าราคาแรงไปนะครับวันนี้ผมพามารู้จักกับ Studio A2 ครับหูฟังฟีเจอร์ระดับโปรราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยดีไซน์ของ Studio A2 นะครับมีความมินิมอลแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับขนาดเท่ากับ1ฝ่ามือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปบริเวณเคสชาร์จนะครับที่โดดเด่นเลยก็คือจะไม่มีปุ่มอะไรเลยครับมีเพียงแถบสถานะแบตเตอรี่บอกนะครับแล้วก็หัว Type-C สำหรับชาร์จไฟนั่นเองในส่วนของหูฟังนะครับจะเป็นหูฟังดีไซน์แบบอินเอียร์ที่ดูเหมือนจะใหญ่นะครับแต่พอใส่เข้าไปแล้วรู้สึกพอดีกับหูเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีซิลิโคนทิปหรือว่าจุกหูฟังมาให้ถึง4ขนาดเลยครับเปิดกล่องมานะครับเราก็จะเจอกับหูฟัง Studio A2 นะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นสายชาร์จไฟ USB A2C ทางด้านขวานะครับจะเป็น Ear Tips มีมาให้เราปรับขนาด3ขนาดนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับให้เรานำเอาหูฟังออกจากเคสชาร์จก่อนนะครับเสร็จแล้วแกะสติ๊กเกอร์ครับออกจากหูฟังทั้ง2ข้างจากนั้นครับนำหูฟังกลับใส่ลงไปในเคสชาร์จนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนำให้เสียบชาร์จก่อนสัก1รอบครับจากนั้นหยิบหูฟังออกมาอีกครั้งนึงครับแล้วก็เลือกเชื่อมต่อหูฟังนะครับผ่านทางบลูทูธได้เลยนะครับโดยหูฟังนะครับจะมีชื่อว่า Studio A2 ครับและเราก็สามารถสังเกตแบตเตอรี่ของหูฟังได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรานำเอาหูฟังนะครับวางลงไปบนเคสชาร์จนะครับจากนั้นสังเกตไฟสถานะที่อยู่บนเคสชาร์จนะครับ1ดวงจะเท่ากับ 25% นั่นเองครับเราสามารถเปิดโหมด Active Noise Cancelling ได้ด้วยการแตะหูฟังค้างไว้2วินาทีนะครับและก็สามารถรับสายได้ด้วยการแตะที่หูฟัง1ครั้งครับหากต้องการวางสายให้เราแตะหูฟังค้างไว้2วินาทีนะครับหากหูฟังมีอาการผิดปกตินะครับต้องการที่จะรีเซ็ตหูฟังทำได้ด้วยการแตะหูฟังทั้ง2ข้างครับทิ้งไว้เป็นระยะเวลา8วินาทีจากนั้นให้เราเชื่อมต่อหูฟังใหม่อีกครั้งนึงครับส่วนการใช้งานอื่นๆนะครับหรือว่าการควบคุมผ่านหูฟังสามารถดูได้ผ่านทางคู่มือเลยครับสำหรับ Studio A2 ตัวนี้นะครับจะไม่รองรับฟาสต์ชาร์จนะครับฟีเจอร์ที่โดดเด่นของหูฟังตัวนี้นะครับก็คือ Active Noise Cancelling ครับเป็นเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนอย่างต่อเนื่องของ Studio A2 นะครับทำหน้าที่รับฟังเสียงรอบข้างครับแล้วก็สร้างการป้องกันความถี่เพื่อขจัดเสียงรบกวนก่อนที่เราจะได้ยินนะครับตัวนี้จะช่วยให้ประสบการณ์ในการฟังนั้นดีมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับก็คือฟีเจอร์ IPX4 Splash Proof หูฟังตัวนี้นะครับสามารถรับฟังเสียงได้อย่างต่อเนื่องครับแม้ในสถานการณ์ที่น้ำสาดกระเด็นใส่น้ำหกหรือว่าฝนตกก็ตามครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับคือ Crystal Clear Phone Calls นะครับฟีเจอร์นี้นะครับจะทำให้เราได้ยินเสียงการโทรสนทนาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับด้วยเทคโนโลยีไมโครโฟนคู่ของ Studio A2หนึ่งตัวครับทำการบันทึกเสียงของเรานะครับและอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะทำการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนั่นเองเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับคือเสียงที่ผมใช้ในตัวของ Studio A2 นะครับที่เชื่อมกับมือถือผมณตอนนี้นะครับจากที่ลองใช้มาครับต้องบอกว่าเสียงไมค์ของเขาเสียงใสครับแล้วก็ได้ยินเสียงที่ชัดเจนนะครับจากการเฟซไทม์ก็ตามหรือว่าไลน์คอลก็ตามนะครับเสียงไม่มีอาการดีเลย์เลยปลายสายครับได้ยินเสียงของคนพูดเป็นหลักถึงแม้ว่าตัวคนพูดนะครับจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังก็ตามนะครับสำหรับประสบการณ์การใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆนะครับก็ได้แก่ในหัวข้อฟีเจอร์ครับคุณภาพเสียงแบตเตอรี่แล้วก็การใช้งานแล้วก็การสวมใส่ทั่วไปครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยครับฟีเจอร์ Noise Cancelling นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ Studio A2 นะครับมีมาเหมือนกับหูฟังไร้สายรุ่นโปรทั่วไปเลยนะครับจากที่ลองใช้มาครับการที่ผมได้ใส่นะครับฟังระหว่างที่มีเสียงรถผ่านครับหรือว่าเสียงไซส์สิ่งก่อสร้างเนี่ยตัวนี้ถือว่ายังได้ยินเสียงชัดเจนอยู่แต่ในกรณีที่ผมไปเดินห้างนะครับหรือว่าไปเดินสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยลดน้อยลงแต่หากว่าได้ยินไหมก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงของห้างหรือว่าเสียงคนพูดคุยกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า Active Noise Cancelling ของเขานะครับจากที่ใช้งานความรู้สึกเขาจะตัดลมจากรอบๆหูของเรานะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการที่เราฟังเสียงเพลงได้ชัดขึ้นแล้วก็ฟังเสียงสายคู่สนทนาได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ส่วนตัวแล้วผมชอบเอามากๆเลยนะครับสำหรับ Studio A2 ตัวนี้นะครับก็คือการทนเหงื่อทนน้ำ IPX4 ครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ออกกำลังกายได้นะครับวิ่งออกกำลังกายนะครับไปยิมต่างๆมีเหงื่อออกนะครับสามารถใช้งานได้ปกติตัวนี้ไม่ได้พบปัญหาในการเชื่อมต่อหรือการฟังเพลงแต่อย่างใดยังใช้งานหูฟังได้อย่างปกติครับ
สำหรับการฟังเพลงนะครับต้องบอกว่าคุณภาพเสียงของหูฟังตัวนี้นะครับไม่ได้โดดเด่นไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดที่เรารู้สึกรำคาญเสียงที่ออกมาจากหูฟังนะครับปกติแล้วนะครับอุปกรณ์ของ Studio จะสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้แต่ว่า Studio A2 ตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้ครับจากที่ผมใช้มานะครับผมมองว่าหูฟังตัวนี้นะครับสามารถใช้ทดแทนหูฟังคุณภาพเสียงระดับโปรได้นะครับตัวนี้คุณภาพไม่ได้แย่เลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปรวมถึงเราสามารถใช้ประยุกต์ได้ด้วยนะครับทั้งการดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมครับจากที่ได้ลองเล่นเกมมานะครับไม่ได้พบการดีเลย์แต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของหูฟัง Studio A2 ตัวนี้นะครับผมได้ลองใช้งานระยะเวลาต่อเนื่องนะครับ2เกือบ3ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดลงไป1ขีดเองเท่านั้นนะครับหากเทียบกันแล้วนะครับถ้ายิงยาวๆนะหูฟังตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ยาวถึง9ชั่วโมงเลยครับถือว่าเป็นหูฟังในราคาระดับ 2,000 ที่มีแบตเตอรี่ที่อึดเอามากๆนะครับรวมถึงถ้าใส่ในเคสนะครับจะสามารถใช้งานได้เกือบ30ชั่วโมงเลยทีเดียวครับแต่ติดอยู่นิดนึงครับในเรื่องความยาวของสายชาร์จครับผมรู้สึกว่าสายชาร์จตัวนี้เนี่ยมันสั้นไปหน่อยครับทำให้เราใช้งานขนาดชาร์จเนี่ยยากครับสำหรับดีไซน์แล้วก็การสวมใส่นะครับหากเราดูเผินเราจะรู้สึกว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่ครับแต่พอสวมลงไปจริงๆนะครับน้ำหนักของเขานะครับมีน้ำหนักที่เบาสามารถสวมใส่ได้ระยะเวลานานๆนะครับ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแบบไม่เจ็บหูแล้วก็ไม่อึดอัดหูเลยครับในขณะที่ผมใช้ออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ็อกกิ้งการเล่นฟิตเนสนะครับโดยรวมผมรู้สึกว่าหูฟังตัวนี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาใส่แล้วไม่เจ็บหูครับหลุดออกจากหูได้ยากครับซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับของหูฟังตัวนี้ที่ทำให้ผมชื่นชอบเอามากๆครับหูฟัง Studio A2 ตัวนี้นะครับผมมองว่าเหมาะกับนักศึกษาครับหรือว่าคนที่เริ่มต้นมองหาหูฟังไร้สายราคาไม่แรงมากครับตัวนี้นะครับถือว่าฟีเจอร์นี่ครบครันนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ระยะเวลานานๆด้วยหรือสำหรับคนวัยทำงานนะครับที่ต้องการใช้หูฟังทำงานรวมถึงประชุมครับใช้วิดีโอคอลตัวนี้ไมค์ก็ถือว่าชัดเจนครับคุณภาพไม่ได้แย่เลยนะครับถ้าเทียบกับราคาตัวนี้แล้วก็สามารถใช้ออกกำลังกายได้ด้วยครับและนั่นก็คือภาพรวมของหูฟัง Studio A2 ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังดีไซน์แบบอินเอียร์ไร้สายครับแล้วก็ราคาย่อมเยามีฟีเจอร์ระดับโปรมาให้นะครับใครที่สนใจครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางจัดจำหน่ายแล้วก็ราคาเอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆนะครับสำหรับการถ่ายทำ Jet Fitness สาขาวันดิมานครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ